ที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องอึดอัดละเราเริ่มไล่หลังเขาละเริ่มตามเขาละยก4ยก4ใช่ไหมประมาณนั้นเนาะยก4ยก4พอใจผลงานถึงไหมวันนี้ยังไม่พอใจก็ถือว่าพอใจในระดับในระดับนึงกับพิกัดนี้เนาะผมว่ารถเยอะด้วยตัวเองแค่นี้สุดยอดแล้วโอเคไฟหน้านี่ยืนยันนะ110 119เนาะขอสัก119ครับ120ไม่เสียเปรียบนะพี่เนาะครับรถสองเราดูเหมือนว่าจะโดนเตะกระจกโดนบ่อยครับโดนบ่อยใช้คำว่าบ่อยอีกทีนึงเขาเตะขาหนึ่งมันโดนอ๋อมันก็เตะต่ำไปหน่อยครับลูกครับดอกเนาะโดนกระจกตรงนั้นก็เตือนไม่ได้นั่นต้นที่สี่ไงตอนนั้นเราเดินทางต้นเกมบ้างก็เร่งไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่พยายามเร่งเกมเร่งไม่ขึ้นแต่เราก็ทำได้นะต้นเกมคือทำพลาดแล้วได้เชียร์ไว้เดี๋ยวที่เขาเก็บมาในมือดีครับน้องกับเงื่อนไขที่ต้องลดน้ำหนักเยอะในครั้งนี้ถือว่าทำได้ดีเลยนะไม่เป็นไรแฟนมวยให้กำลังใจเยอะเลยไฟหน้า119เดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะพูดอะไรกับแฟนมวยนิดนึงครับน้องขอโทษเอฟซีนุ้ยชิมมาทุกคนครับวันนี้ทำได้ดีครับขอบคุณทุกกำลังใจสู้ต่อไปครับน้องเป็นกำลังใจให้ครับผมสู้ต่อไปวันนี้ไม่สำเร็จครับพยายามเร่งนะครับเร่งขึ้นแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทางด้านคิวทองนิสิตเมืองครับหรือว่าเจ้าพยัคฆ์พันล้านนะแต่เจ้าตัวก็บอกว่าลดน้ำหนักเยอะต่อได้แค่นี้มันก็พอใจผมได้นะครับก็มีครับก็ให้กำลังใจกันต่อไปนะเดี๋ยวมาดูผู้ชนะกันบ้างมีประชุม9โมงเช้าดีดีด้วยนะแล้วจะรู้ว่าเรามีเวทจริงจังแล้วจริงจังแล้วมีเมียเดียวกันแล้วมีเมียออกสื่อเดี๋ยวจะขึ้นยกเหรอจะตามแซวว่ามีเวทีแล้วโชคไปแล้วจบไปแล้วดีดีแล้วขอบคุณครับผมเนี่ยฉีดเท่าไหร่วะปิ๊กเนี่ยเราพี่ยิ้มหัวเป็นแสนนะเป็นจะดูนะมาขอที่ไม่ได้ละพุ่งโง่ใหม่พุ่งโง่ใหม่เดี๋ยวขอรู้แป๊บนึงเดี๋ยวขอรู้แป๊บนึงขอยาไปขอยาไปมาพี่นกมาพี่นกมาพี่นกพี่นกมาเลยมาเนี่ยเวลาเนี่ยคือเราสามลูกเป็นไงโอเคตามสัมภาษณ์ได้เลยครับเอาเลยมันนะให้ตื่นสายเอาเลยตื่นแล้วเอาชื่อไปก็หวานนะเป็นหวานไม่หวานน้องชายเป็นไงแค่นี้แน่ยอบเขาใหญ่เห็นพี่นกบอกว่าเราตั้งใจมากเลยภาคนี้ภาคสุดท้ายแล้วใช่ครับตั้งใจครับตั้งใจครับสู้เพื่อทีมงานสู้เพื่อนกสู้เพื่อพ่อครับต้นต้นทีมงานไปน้องต้นต้นทีมงานได้แล้วราคาเขากินไปได้ไปใช่เพราะอะไรครับน้องเวลาที่เขาใหญ่ครับเขาพูดเลยก็ไม่ได้เสียเปรียบแล้วต้นต้นแต่ว่าราคานี่ใช่นำไปก่อนเลยใช่ครับกดดันไหมอ่ะก็ไม่กดดันครับต่อยตามสไตล์เหมือนที่เทรนเนอร์สั่งไว้ครับพี่นกว่าไงบ้างหลังจากสามยกผ่านไปราคายังไม่มาพี่นกว่าไออาวุธเราไม่แพ้แล้วครับอาวุธไม่แพ้เราก็เลยชกตามสไตล์ของเราใช่ครับตินไซเยอะตอนนั้นพี่นกมั่นใจไหมตอนที่สามยกมั่นใจมั่นใจพวกเด็กมันออกดินเข้าทุกดอกแล้วก็มวยช่วงนี้เราไม่กลัวอยู่แล้วมวยอย่างเงี้ยเรากลัวมวยที่ว่าเออมาเลือกเตียวเอวอย่างเงี้ยเป็นพวกอย่างนี้เราเลือกให้แต่ผ่านสี่ยกไปเหมือนว่าเกมจะเป็นของเราแล้วใช่ใช่แล้วตอนนั้นมั่นใจไหมน้องมั่นใจมั่นใจแล้วแล้วยกห้าก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงสบายใจเลยแต่ในช่วงที่ห้าในราคาเป็นรองคือธรรมดาของเชมวยครับต้องดีพูดถึงผู้ชงกันหน่อยเป็นไงบ้างวันนี้น้องเขาเร่งได้ดีนะใช่เร่งเลยเขาใหญ่ด้วยใหญ่ด้วยใช่ครับเขาบอก116บีบน้ำหนักเขาเยอะไปใช่ครับของเรานี่น้ำหนักเก่งแล้วเท่าไหร่ผมอยากต่อยนัก115ครับอ๋อของเรานี่เล็กแล้วต่างกว่านี้ได้อีกแต่ว่าคิวทองเองเขาบอกว่า119เขาอยากต่อยสัก119เพราะ116บีบไปไม่ไหวโอกาสคงถ้าแบบนี้ก็คงต้องเฉี่ยวกันไปก่อนเนาะใช่ครับพูดถึงฟอร์มเราดีกว่าดีฟอร์มดีแบบนี้อยากเจอใครไหมที่ผ่านมาแล้วแต่ใจใครแล้วมั่งแล้วแต่เสียบดนะครับแล้วแต่เสียบดพี่ลกมีในใจไหมครับก็แล้วแต่โปรโมเตอร์แหละครับผมอ้างบทดูแลอย่างเดียวภาคนี้นี่อยู่กับพี่ลกแล้วใช่ไหมครับครับอยู่แล้วไม่ปล่อยไปไหนแล้วนะไม่ปล่อยไปไหนแล้วคือตั้งใจเต็มที่เลยการันตีนะครับพี่นกเพราะว่าก่อนชกนี่หลายคนก็ไม่ค่อยเชื่อมั่นเท่าไหร่เรื่องการพิซ้อมตอนนี้มาอยู่กับพี่นกแบบ100%คือผมเนี่ย
การเป็นชอมันต้องเป็นห่วงแต่บางทีเขารู้ว่าเราเล็กไปอย่างเงี้ยครับบางทีคือกับผมเนี่ยถ้ามวยไม่สมบูรณ์ผมไม่ปล่อยแน่นอนครับผมครับเพราะว่ามันจริงตรงๆเนี่ยคือถ้าต้องสมบูรณ์เต็มที่ถ้าไม่สมบูรณ์เราก็ไม่อยากปล่อยอยู่แล้วใช่ไหมมวยไม่สมบูรณ์เราเสียหายต่างกันเสียหายใช่ไหมแต่อย่างเงี้ยคือสมบูรณ์แต่ก็ราคาเป็นรองเป็นราคาเป็นเรื่องสมมุติครับพอชูแทนละชูแทนละชูก็ต่อยว่างไม่มาแทนเราเล่นตังค์รู้จะเล่นยังไงเหมือนกันมาแล้วตอนเช้าลูกเขาบอกว่าไอ้เขาขอน้ำหนักกี่ปอนด์นะก็เล่นมาเล่นนิดหน่อยพวกนี่น้องๆอัดฉีดมากก็ภรรยาฝากให้ตังค์กินหนมมือนึงก็เลยตุ่มได้นิดแต่หน่อยก็มวยมันความมั่นใจเราไม่เราทำเล่นนะแต่ว่าลักษณะว่ามวยมาแล้วมาแทนแต่เราก็ต้องช่วยโปรโมเตอร์เนาะประเด็นก็ต่อยดีตอนนี้ก็ชื่นชมว่าต่อยดีครับต่อยดีหรือว่าต่อยแทนบ่อยๆดีว่าต่อยดีทุกครั้งเลยต่อยดีทุกครั้งเลยท่านเอาไฟไหนมาเต็มที่เล่นเต็มคราฟเรียบร้อยขอให้ตั้งใจต่อยขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกคนขอให้พาไปบ้านตั้งใจฝากนกด้วยแล้วกันนะแล้วก็ดูแลพี่ๆช่วยดูแลครับผมว่าผมว่าอันดูเลยไม่มีใครนั่นแหละก็น่าจะเหลือตัวเดียวมวยที่นั่นนั่นก็ดูแลไปครับพวกเราได้คนของน้องๆตอนนั้นครับครับนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมผู้เอกนำรายการนะศึกมวยมาสนั่นเมืองครับก็เป็นทางด้านเพชรพันล้านนะครับอันนี้ก็พลิกชนะทางด้านนุ้ยคิวทองนุ้ยสี่มุมเมืองนะไปแบบสนุกสุดมันเลยครับนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมโดยรวมนะแอดมินขอจบคลิปวิดีโอไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะแอดมินผู้จัดและไม่ดีผิดพลาดการใดก็ขออภัยไว้มาณที่นี้ด้วยนะครับ